สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกนะคะมีนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วครูแบมคลับหรือว่านักเรียนที่เรียนคอร์สอื่นๆหลายๆคอร์สเนี่ยไม่ต้องลงซ้ำนะคะย้ำอีกทีพอดีมีนักเรียนแบบสมัครซ้ำมาอีกรอบไม่ต้องลงซ้ำใครเคยเรียนแล้วไม่ต้องลงซ้ำนะคะพวกคอร์สออนไลน์ต่างๆน่ะให้รอต้นปีดีกว่ารอต้นปีเดี๋ยวจะมีคนที่เคยเรียนคอร์สต่างๆไปแล้วหรือเรียนครูแบมคลับไปแล้วปกติต้นปีครูแบมจะมีเหมือนของขวัญปีใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับแฟนเพจใหม่ๆหรือว่านักเรียนที่เรียนไปแล้วแบบอยากเรียนต่ออะไรเงี้ยให้รอต้นปีละกันเดี๋ยวจะทำคอร์สใหม่ออกมาให้นะคะโอเคได้เวลาปิดเพลงเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกนะคะเราจะเริ่มฝึกมีคนถามว่าทำยังไงจะพูดอังกฤษได้ทำยังไงจะพูดอังกฤษได้ทำอย่างไรจะพูดภาษาได้ทำอย่างไรทำยังไงดีเนี่ยใครตอนนี้ช่วยพิมพ์ตอบมาหน่อยเลยไหนตอบให้หน่อยคนละหนึ่งข้อเร็วทำอย่างไรจะพูดภาษาอังกฤษได้ทำอย่างไรเร็วช่วยกันคิดมาหนึ่งข้อทำอย่างไรจะพูดอังกฤษได้เดี๋ยวครูจะได้อ่านตอบให้เพื่อนฟังนักเรียนเพื่อนแชร์มานะคะฝึกทุกวันลงมือฝึกค่ะฝึกค่ะ practice ฝึกทุกวันเวลาหน่อยภาษาอังกฤษง่ายๆดูหนังฟังเพลงฝึกแล้วก็ฝึกเยี่ยมเลยค่ะ prove ตัวเองทุกวัน improve ตัวเองทุกวันนะคะต้องฝึกทุกตอนนี้แบบ 99% นักเรียนบอกว่าฝึกนะคะ just do it more and more นะคะแชร์นี้ให้ฟังดีกว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบอยากเล่าให้ฟังมีนักเรียนบอกว่าเลิกถามแล้วลงมือฝึกค่ะใช่มันคือฝึกอ่ะมันคือมันไม่มีอะไรเลยคือถ้าอยากพูดอังกฤษได้คือลงมือฝึกตอนเนี้ยไม่มีใครบอกว่าไปเรียนกับครูสิหรือว่าเรียนที่นั่นสิท่องศัพท์สิหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้ทุกคนที่พี่พิมพ์มาตอนนี้ทุกคนแบบใช้คำว่าฝึกพูดตามที่ได้ยินทุกวันฝึกแต่งประโยคจากชีวิตประจำวันเรียนฝึกพูดได้ฝึกจากครูอ่ะยังฝึกจากครูนักเรียนก็ต้องลงมือฝึกอยู่ดีนะคะตอนนี้ทุกคนบอกลงมือฝึกครูแชร์ให้ฟังอย่างนึงในมุมของครูนะคะมุมที่ครูแบมแบบได้ฟีดแบ็กจากนักเรียนแล้วก็ได้ดูพัฒนาการนักเรียนที่อยู่ในคอร์สออนไลน์ของเรามีนักเรียนหลายคนมากเลยที่ตอนที่เริ่มเรียนพัฒนาการอีกแบบนึงหลังจากที่เรียนไปแล้วแล้วพัฒนาการอีกแบบนึงเราสามารถเช็คได้เพราะว่าหลายคอร์สเนี่ยที่เป็นเรื่องของการพูดแล้วนักเรียนส่งคลิปเสียงให้ฟังตลอดหลายคอร์สที่เป็นเรื่องของการแต่งประโยคแล้วนักเรียนจะต้องส่งกันบ้านที่เป็นการแบบสร้างประโยคด้วยตัวเองพวกตอบคำถามจับใจความอะไรเงี้ยอย่างนึงที่ครูเห็นนักเรียนที่ประสบความสำเร็จกับการฝึกทักษะมีสิ่งเดียวที่แบบมีร่วมกันคือทุกคนที่ประสบความสำเร็จที่ครูเจอมาค่ะมีคุณสมบัติหนึ่งเลยอะร่วมกันคือทุกคนจะมีคุณสมบัติเนี้ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องของการรู้ไม่รู้เก่งไม่เก่งแต่คนที่เป็นอย่างเงี้ยคือคนที่ใจใหญ่อะเข้าใจคำว่าใจใหญ่ไหมจะอธิบายให้ฟังยังไงดีมันเป็นเรื่องที่ครูสอนภาษาไม่เคยบอกเราว่าคือใจเราต้องใหญ่ในการฝึกภาษามันไม่ใช่แค่แบบเรียนไวยากรณ์เรียนแบบแค่ฝึกอะไรคือใช่บางคนอ่ะมีหลายอีกหลายคนเหมือนกันที่ตอนลงมือฝึกอ่ะลงมือพร้อมกันแต่พอใจอ่ะมันไม่ใหญ่พอมันเลยหยุดไปในไม่กี่วันอะไรแบบเนี้ยคนที่ฝึกจนประสบความสำเร็จนะใจใหญ่มากเลยที่ครูเห็นน่ะ
มีการแบบมีความไม่แคร์มีความไม่กังวลมีความแบบเราจะพูดยังไงให้เข้าใจดีแต่ว่าเวลาเราสัมผัสเราฟังเราเช็คกันบ้านเราจะรู้เลยว่าเนี่ยคนเนี้ยใจแบบใจมันใหญ่คือใจใหญ่อย่างหนึ่งคือไม่เคยไม่กลัวผิดอะความใจใหญ่อย่างหนึ่งของคนที่ฝึกจนประสบความสำเร็จนะให้ฝึกพูดก็พูดอะพูดแบบไม่กลัวผิดด้วยอะแรกๆอาจจะพูดผิดเยอะมากเลยออกเสียงแบบยะออกเสียงไม่ได้เลยอะพูดง่ายไม่ได้เลยอะแต่ความใจใหญ่ของเขาอะคือส่งทุกวันเลยว่ะคลิปเสียงส่งจนผ่านไปสัก30 วัน40 วันครูแบมฟังแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันได้แล้วอ่ะคือมันไม่กลับไปเป็นสำเนียงเดิมแล้วอ่ะคือเขาสู้อ่ะใจใหญ่แบบสุดๆเลยอ่ะไม่คิดไม่ท้อไม่อะไรเลยหรือว่าคนที่แต่งประโยคอ่ะครูแบมสังเกตนะอย่างนักเรียนที่เรียนคอร์สแต่งประโยคแล้วแบบที่บอกพื้นน้อยมากๆสะกดผิดสะกดถูกอะไรเงี้ยไอ้ช่วงวันแรกๆที่เราลองให้เขียนคำตอบมาเราจะรู้เลยว่าพื้นของนักเรียนเป็นยังไงเราจะรู้เลยว่าเนี่ยคำง่ายๆก็จะมีสะกดผิดแต่ก็ยังทำอ่ะคือทำทุกวันทำส่งมาแล้วพอวันที่6 7 8ขึ้นไปอ่ะคือไอ้คอร์สสร้างประโยคมันจะมีประมาณ20 25วันนะคะตั้งแต่วันที่คือครูรู้อยู่แล้วว่าถ้าผ่านไปได้ถึงวันที่6วันที่7วันที่8อ่ะเดี๋ยวมันจะไปได้ละมันจะยากแค่วันแรกเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มลงมือทำอะไรเงี้ยแต่คนที่ทำจนประสบความสำเร็จอ่ะแบบไม่มีความกลัวเลยจริงๆอ่ะคือสะกดผิดสะกดถูกเขียนแบบผิดถูกๆก็เขียนตอบมาก่อนอ่ะพอนักเรียนได้ลงมือทำอ่ะลงมือเขียนลงมือตอบมาแล้วมันมีการปรับให้มันถูกต้องอ่ะแต่ละคนที่ฝึกจนประสบความสำเร็จนะครูเห็นความแบบความน้อมรับในความไม่เพอร์เฟกต์ของตัวเองอ่ะคือมันก็จะมีทัศนคติอีกแบบนึงนะที่แบบพอเราตอบเราเขียนผิดอ่ะแล้วมันจะมีความท้อเกิดขึ้นว่าแบบเอาผิดอีกแล้วครูเอาผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ประสบความสำเร็จมันจะเป็นแบบ thank you ขอบคุณค่ะครูโอเคแล้วบทต่อไปเวลาส่งงานมาก็จะเห็นว่าอ๋อสิ่งที่ครูคอมเมนต์ไปอ่ะนักเรียนปรับแล้วพอมันจบมันครบ20 25วันเนี่ยกลายเป็นว่าพอเริ่มเขียนไดอารี่ตัวเองส่งมาเริ่มแบบไปฝึกอย่างอื่นอะไรเงี้ยเฮ้ยภาษามันเปลี่ยนไปจากวันแรกๆที่เขาทำอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าคุณสมบัติที่สำคัญเนี่ยคือลงมือฝึกทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันต้องลงมือฝึกแต่ใจมันต้องใหญ่พอที่จะแบบเอาเว้ยผิดทำไปก่อนไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณแบบประสบความสำเร็จได้นอกจากลงมือทำบางคนรู้ว่าต้องฝึกแต่พอทำลงไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่เพอร์เฟกต์ก็ท้อหยุดครูแบบนับถือใจนักเรียนที่แบบยิ่งคนที่พื้นน้อยๆนะยิ่งคนที่แบบสะกดไม่ค่อยเป็นยิ่งพื้นน้อยมากๆหรือว่าแบบเลี่ยงผิดๆถูกๆอะไรเงี้ยแล้วแบบสู้อ่ะสู้จนแบบสุดท้ายแล้วเขียนอะไรมาเป็นเรื่องเป็นราวให้เราอ่านได้หรือแบบยิ่งจากคนที่ออกเสียงแบบไม่ถูกเลยคอนโทรลเสียงท้ายไม่ได้อะไรเงี้ยจนวันที่แบบโหคอนโทรลเสียงได้ดีทุกอย่างดีแบบคือนับถือใจจริงๆว่าแบบคุณทำได้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษาอังกฤษด้วยถ้าใจคุณเป็นแบบนี้คุณประสบความสำเร็จกับเรื่องอะไรก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องของการปรับใจเพราะฉะนั้นอันนี้อยากเป็นอันนึงที่แบบอยากมาแชร์ให้ฟังนานแล้ว ไม่ได้มีโอกาสพูดสักทีนะคะนักเรียนบอกว่ายังจำวันแรกได้ใช่คุณคมสันแชร์มาว่าฝึกเรียนรู้จากคุณพ่อและคุณแม่ได้สอนเรามาแต่เกิดคือ1เริ่มการฟังให้ได้ก่อน2หัดพูดโดยไม่ต้องกังวลว่าจะพูดผิด3ฝึกอ่าน4สุดท้ายหัดแต่งประโยค5ทำทุกวันอย่างมีวินัยและไม่ท้อในข้อ4อันนี้เยี่ยมมากเลยค่ะเมื่อวานเจอฝรั่งตัวเป็นๆพูดเป็นคำๆฟังรู้เรื่องแต่จะสื่อสารเป็นประโยคไม่ได้คือมันจะเป็นทุกอย่างมันจะเป็นสเต็ปอะค่ะมันจะเป็นสเต็ปทุกคนจะเป็นสเต็ปสเต็ปแรกคือเริ่มพูดเป็นคำๆพอเราได้ฝึกสร้างประโยคหรือเราได้เรียนรู้ประโยคเยอะๆสมมุติว่าเรามีประโยคในหัวเยอะๆแล้วเนี่ยสเต็ปที่2เวลาเราไปพูดกับฝรั่งนะคะสมมุติว่าเราโหลดประโยคภาษาอังกฤษเข้าในหัวพอเรารู้ดีกว่ารู้ว่าจะพูดประโยคอะไรออกไปอ่ะสเต็ปแรกอาจจะพูดเป็นคำๆนะ
อาจจะไม่รู้ว่าเออประโยคมันจะพูดยังไงพอสเต็ปที่สองรู้ประโยคนะแล้วพอไปสื่อสารกับฝรั่งนะยูจะพูดผิดยูจะพูดผิดคือพอพยายามสื่อสารเป็นประโยคแล้วมันจะมีผิดบ้างแบบโอ้ครูทำไมหนูไม่น่าถามเขาว่าดูเลยหนูน่าจะถามเขาว่าดิดคือแบบอ๋อมันสลับกันแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฟีลนี้นะคะที่แบบโอ้พอจะเริ่มพูดเป็นประโยคแล้วมันพูดผิดอ่ะซึ่งถ้านักเรียนอยู่ในสเต็ปนี้ให้รู้ไว้เลยว่าเป็นปกติทุกคนจะต้องผ่านการแบบโอ้น่าจะพูดแบบนั้นออกไปว่ะน่าจะแบบประโยคมันสลับกันอยู่แค่นี้เองอ๋อแบบนี้เองอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆแบบพอหลังจากที่เราพูดผิดถูกๆพอไปสเต็ปที่3มันก็จะเริ่มดีขึ้นพอทำไปจนชินเริ่มแบบเริ่มดีขึ้นนะคะจะไม่มีใครข้ามสเต็ปที่แบบว่าพอลงมือสื่อสารเลยปุ๊บพูดได้เลยถูกเป๊ะอะไรเงี้ยไม่มีนะคะทุกคนจะเป็นสเต็ปแบบนี้แหละเนื่องจากเราเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเราเป็นภาษาที่สองต่อให้เป็นภาษาพ่อภาษาแม่มันก็จะเป็นสเต็ปนี้แหละพูดเป็นคำพูดผิดๆถูกๆแล้วก็เริ่มพูดได้สวยขึ้นเมื่อเราถูกเกลาถูกฝึกมีประสบการณ์เยอะมากพอนะคะเรียน60 day practice กับครูสนุกมากครับพัฒนาขึ้นเยอะเลยใช่อันนี้ก็ส่งคลิปมาประจำนะคะเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราแชร์ให้ฟังแล้วเนอะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฝึกพูดกันนะคะคนที่ไม่ได้อยู่ในคอร์สคนที่เป็นแฟนเพจแล้วก็มาติดตามมาหลายคนไม่รู้จะเริ่มยังไงอะไรเงี้ยก็เริ่มจากคลิปไหนก็ได้ที่เปิดเข้ามาแล้วเจอกันนะคะ คลิปนี้ก็ได้เลยนะคะแกะซับอิงใน YouTube แล้วมาฝึกได้เลยค่ะนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงที่เหมือนกับเป็นการโหลดประโยคเข้าหัวเหมือนแบบเห็นตัวอย่างเยอะๆนะคะเราเริ่มได้เลยนะคะเริ่มได้เลยยังไม่ได้เริ่มค่ะมาทันนะคะวันนี้เราจะฝึกพูดนะคะชื่อเรื่องว่า Hide and Seek ใครอยู่ใน Move Your Mouth อยู่ในคอร์ส Move Your Mouth ใครอยู่ในครูแบม Club จะต้องรู้จักคำนี้นะคะ Hide and Seek ก็คือซ่อนหา Hide and Seek นะคะการเล่นซ่อนหาภาษาอังกฤษก็เรียกว่า playing Hide and Seek นะคะhide and seek แปลว่าซ่อนหานะคะถ้ามีแฟนเพจใหม่ๆหรือว่านักเรียนใหม่นะคะต้องบอกก่อนว่าการฝึกพูดของเราเนี่ยเราจะฝึกพูดแบบเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องซึ่งเรื่องที่ครูแบมเลือกมาให้นักเรียนฝึกก็จะเป็นเรื่องราวสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบนักเรียนคือเป็นเรื่องที่แบบเหมือนนิทานอะแต่ว่าเป็นนิทานแบบของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนักเรียนจะได้จำเป็นภาพเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนักเรียนต้องเอาไปฝึกต่อด้วยตัวเองหลังจากที่เราฝึกกันในไลฟ์ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเรื่อง Hide and Seek นะคะมันจะเป็นมันแอบเป็น dirty joke เบาๆคำว่า dirty joke เหมือนเราเคยพูดคำนี้แล้วเนาะทุกคนรู้จัก dirty ใช่ปะทุกคนรู้จักโจ๊กใช่ไหมคะโจ๊กคือเรื่องแบบเรื่องตลกอะไรอย่างเงี้ย dirty แปลว่าปกติ dirty คือสกปรก dirty joke แปลว่าทะลึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ทะลึ่งอะไรขนาดนั้นแต่มันก็คือตลกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ dirty joke นะคะเป็นตลกแบบนิดนึงแต่ว่าไม่มากประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยมาฝึกกันนะคะ Hide and Seek ก็คือซ่อนหา Hide and Seek นะคะทีนี้เดี๋ยวครูแบมจะให้ฟังหนึ่งรอบคนที่ฝึกกันอยู่แล้วหรือ Top Fan ก็จะรู้ว่าอยู่ต้องทำอะไรนะฉะนั้นเดี๋ยวจะอ่านเรื่อง Hide and Seek ให้ฟังหนึ่งรอบแล้วนักเรียนจับใจความเอาเองก่อนนะไม่ต้องฝากไว้อีกอันนึงนะคะคือการฝึกสื่อสารไม่ใช่การฝึกแปลไม่ต้องแปลบางคนบอกว่าครูคะเวลาหนูฟังหนูก็เข้าใจนะคะแต่หนูมีปัญหาตรงที่หนูแปลไม่ออกเข้าใจก็คือจบเข้าใจคือจบ
แปลไม่ออกไม่เป็นไรไม่ต้องแปลการสื่อสารคือเราเขาพูดเราฟังเข้าใจโอเคเข้าใจตอบได้ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องไปฝึกการตอบการพูดฝึกฝึกการใช้ประโยคใช้ศัพท์อะไรเงี้ยแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจคือจบนะคะแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจก็คือต้องฝึกภาษาอย่างรุนแรงแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจแล้วแปลไม่ออกเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแปลไม่ออกแต่เข้าใจไม่ต้องแปลนะคะวันนี้ภาพกระตุกเหรอคะมา Are you ready to get started? สัญญาณไม่ดีเหรอวันนี้ยังไม่ได้เล่าอย่าเพิ่งโอเคเน็ตค้างเหรอคะเอ๊ะของครูไม่ได้หรือยังเอ่ยโอเค listen carefully ฟังดีๆนะคะเรื่อง hide and seek A soldier ran up to a nun out of breath. He asked, "Please, may I hide under your skirt? I'll explain later." The nun agreed. A moment later, military police officers ran up and asked,"Sister, have you seen a soldier?" The nun replied, "He went that way." After the military police officers ran off, the soldier crawled out from under her skirt and said, "I can't thank you enough, sister. You see, I don't want to go to war to Iraq." The nun said, "I understand completely." The soldier added, "I hope I'm not rude, but you have a great pair of legs."The nun replied, "If you had looked a little higher, you would have seen a great pair of balls. I don't want to go to Iraq either." จบค่ะรู้เรื่องป่ะวันนี้มันจะมีศัพท์ที่แบบว่าเราเคยเจอกันในไลฟ์แล้วด้วยแล้วก็มีศัพท์ใหม่ๆด้วยนะคะใครฟังรู้เรื่องบ้างเรื่องนี้Hide and seek เนี่ยไปหายที่ไหนหายแปลว่าซ่อนหลบซ่อน seek แปลว่าหาอะไรเงี้ย hide and seek ก็คือซ่อนหาเขาไปซ่อนที่ไหนรู้ไหม Where did the man hide มีทหารกับแม่ชีมีใต้กระโปรงมีกระโปรงมีแม่ชีมีอิรักด้วยมีอิรักเอาอีกรอบป่ะเอาอีกรอบไหมคะเดี๋ยวจะพยายามอ่านพอดีเมื่อกี้อ่านไปแล้วดูคอมเมนต์ไปเดี๋ยวจะพยายามอ่านอีกรอบนะคะให้แบบถ้าไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้ฝึกนะคะถ้าไม่รู้เรื่องคือเราอาจจะไม่รู้ศัพท์เราไม่รู้ประโยคและเราไม่ชินกับการฟังแค่นั้นเองโอเคงั้นเดี๋ยวฟังอีกรอบเอาโอเคอีกรอบนะคะ Hide and seek A soldier ran up to a nun out of breath. He asked, "Please, may I hide under your skirt? I'll explain later." The nun agreed.A moment later, military police officers ran up and asked, "Sister, have you seen a soldier?" The nun replied, "He went that way." After the military police officers ran off, the soldier crawled out from under her skirt and said, "I can't thank you enough, sister. You see, I don't want to go to war to Iraq." The nun said,"I understand completely." The soldier added, "I hope I'm not rude, but you have a great pair of legs." The nun replied, "If you had looked a little higher, you'd have seen a great pair of balls. I don't want to go to Iraq either." ถ้าแบบจริงๆหลายคนอ่ะก็ฟังรู้เรื่องอ่ะแบบคือจับใจความได้ฟังรู้เรื่องนะคะ
หลายคนก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้ศัพท์เพราะว่าแบบไม่ค่อยมีประสบการณ์การฟังมีอย่างเดียวคืออยู่จะต้องทำต่อไปฝึกต่อไปหลายคนก็เข้าใจแล้วมาเดี๋ยวเรามาฝึกพูดกันนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกพูดกัน hide and seek hide and seek ก็คือรู้อยู่แล้วมีการเชื่อมเสียงนิดนึง hide and seek นะคะ ประโยคแรกนะคะประโยคแรกบอกว่าพูดตามก่อนนะคะ a soldierran up to a nun. A soldier ran up to a nun. Out of breath, he asked. ประโยคแรกนะคะ A soldier ran up to a nun.Out of breath, he asked. Soldier ก็เป็นคำที่แบบออกเสียงค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันไม่ตรงกับตัวสะกดนะคะเราอยากจะอ่าน soldier จังเลย soldier แต่มันไม่ใช่ไงมันคือ soldier เหมือนจอจานอะไรเงี้ย soldier นะคะ a soldier ran upใช่ ran up เนี่ยมาพูดเร็วๆถ้าเราพูด ran up เหนื่อยมันหายใจหลายทีฝรั่งก็จะรวบเป็น ran up เหมือนเอา n ไป up ran up to a nun out of breath อันว่า breath คำนี้อ่านได้สองแบบค่ะ breathe ก็ได้ breath ก็ได้ก็จะแปลคนละแบบนะคะ soldier คือทหารเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแบบเรื่องเล่าเหมือนนิทานตลกๆเขาบอกว่ามีทหารคนนึงเนี่ย ran up ก็คือเหมือนวิ่งขึ้นไปอ่ะใน ran up to a nun เขาว่า run up มันแปลว่าเหมือนรีบวิ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยในที่นี้น่าจะวิ่งขึ้นไปบนโบสถ์อ่ะเพราะว่าวิ่งไปหาแม่ชีนะคะ a nun ก็คือแม่ชีนะคะแม่ชีในที่นี้คือแม่ชีฝรั่งแม่ชีของฝรั่งคำว่า out of breath นะคะ breath มันแปลว่าลมหายใจคือ breath นะคะคำว่า out of breath มันเหมือนประมาณว่าแทบจะหมดลมหายใจคือนึกออกปะวิ่งจนหอบวิ่งจนแบบแทบจะสิ้นลมแล้วอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปถาม ask มันแปลว่าถามก็ได้หรือว่าแปลว่าขอก็ได้ตอนในที่นี้น่าจะไปขอความช่วยเหลือน่าจะแบบไปขอมากกว่านะคะเขาก็ไปขอหรือไปถามแม่ชีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นประโยคแรกนะคะ A soldier ran up to a nun out of breath he asked out of breath ส่วนมากมันจะเจอกับคำว่า run อะวิ่งจนแบบหอบอะ I ran out of breath all the way here เนี่ยโหวิ่งมาที่นี่แทบจะหมดลมหายใจอยู่แล้วโอเคนะคะสิ่งที่นั่งไปถามแม่ชีก็คือ please may I hide under your skirt เอาใหม่นะคะ please may I hideunder your skirt I'll explain later please may I hide under your skirt I'll explain laterเวลาเราขออนุญาตใครเราใช้ may I ใช่ไหมเหมือน may I go to the toilet please อะไรเงี้ยสมัยเด็กขอครูไปเข้าห้องน้ำ
ได้โปรดเถอะคุณแม่ชีได้โปรดเถอะผมขออนุญาตซ่อนใต้กระโปรงของคุณได้ไหม Under your skirt นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนึกออกใช่ไหมชุดแม่ชีฝรั่งก็จะแบบว่ามันจะไม่เหมือนแม่ชีไทยที่แบบแคบๆชุดแม่ชีฝรั่งมันจะเป็นแบบเหมือนสุ่มเป็นทรงเออย่างเงี้ยก็ขอเข้าไปซ่อนหน่อยได้ไหม explain แปลว่าอธิบายนะคะ later คือทีหลังเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะแต่ว่าขอไปซ่อนก่อนอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเราจะพูดแบบเออเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังทีหลังนะคือตอนนี้ฉันรีบเดี๋ยวฉันมาเล่าให้ฟังทีหลังอะไรเงี้ยก็ I'll explain later นะคะ I all มันอ่านว่า all ประมาณ all อย่างเงี้ยค่ะ all อันนี้ประโยคนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะคะถ้าจะมีคำศัพท์ที่เรารู้หรือไม่รู้ถ้าเรารู้คำว่า explain รู้คำว่า later เงี้ยเราก็จะฟังรู้เรื่องว่าอ๋อเดี๋ยวอธิบายฟังทีหลังอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไม่รู้ศัพท์แบบไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเห็นไม่รู้จักเราก็จะฟังมันไม่เข้าใจแค่นั้นเองA soldier ran up to a nun out of breath and asked please may I hide under your skirt I'll explain later ต่อมาเขาบอกว่า the nun agreed the nun agreed นะคะก็สั้นง่ายไปไหนโอเค the nun agreed agree แปลว่าตกลงยอมอะไรเงี้ยแม่ชีก็ยอมก็ตกลงโอเคเข้ามาเลยนะคะ the nun agreed ก็ไม่ยากเนาะประโยคนี้ก็ agree นะคะ agree ตกลงต่อมาเขาบอกว่า a moment later military police officers ran up and asked a moment later military officerA military police officers ran up and asked. เราจะได้ยินคำคุ้นแหละอย่างเช่นคำว่า ran up นะคะ A moment later แปลว่าสักพักต่อมาสักครู่หนึ่งอะสักครู่หนึ่งต่อมา moment ก็คือแบบสักพักอะไรเงี้ย moment laterMilitary ปกติ military มันคือกองทัพก็คือเหมือนทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ police officers แปลว่าตำรวจเนอะก็คือหมายถึงแบบตำรวจของกองทัพอะ ran up ก็วิ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มาถาม and asked คือก็คือ military officers เนี่ยกำลังหา they're looking for the soldier the soldier was hiding under the nun's skirt whileThe military police officers ran up to look for him. Okay. Moments later, military police officers ran up and asked. แล้วเขาก็ถามว่า Sister, have you seen a soldier?Sister, have you seen a soldier?
Sister, have you seen a soldier? Sister ก็เป็นการเรียกแม่ชีเนาะเหมือนแบบเวลาเรียกบาทหลวงก็จะเรียก Father อะไรเงี้ยก็แบบ Sister ครับคุณเห็นทหารคนหนึ่งหรือเปล่าคือคุณเห็นทหารหรือเปล่าเห็นทหารวิ่งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาเราจะไปถามว่าเห็นอันนั้นไหมเห็นอันนี้ไหมเราใช้อันนี้นะคะ have you seen นะคะ have you seen สมมุติว่าเราจะถามเออเห็นคริสหรือเปล่าคริสเป็นชื่อคนเนี่ยก็ have you seen Chris have you seen Chris คุณเห็นภรรยาผมบ้างหรือเปล่าเนี่ย have you seen my wife have you seen the teacher เห็นครูหรือเปล่าPolice officers เนาะก็ถามแม่ชี asked the nun that if she'd seen the soldier ต่อมานะคะเขาบอกว่า the nun replied he went that way the nun replied reply ก็คือตอบเราเจอเยอะมากคำนี้นะคะแม่ชีคนนี้ก็ตอบว่า he went that way ก็คืออ๋อเขาไปทางนั้นนะคะชีก็แบบ lied she's lying นะคะก็โกหกบอกอ๋อทหารก็เห็นเขาไปทางนั้นน่ะ he went that way โอเคต่อมานะคะต่อมา after the military police officers ran off after the military officer military police officers ran off after the military police officers ran off run off ก็คือวิ่งไปอ่ะวิ่งหนีไปหรือวิ่งไปประมาณนี้นะคะก็คือพอบอกว่า he went that way อ๋อเขาไปทางนั้น officers ก็เลยแบบ ran off ก็วิ่งไป run off มันแปลว่าจากไปก็ได้อันนี้ก็เหมือนแบบหลังจากที่แบบตำรวจจากไปหลังจากที่ตำรวจจับไป after the officers ran off นะคะเขาบอกว่า the soldier crawled out from under her skirt and said the soldier crawled outfrom under her skirt and said the soldier crawled out from under her skirt and said after the officer ran off หลังจากที่ตำรวจจากไปแล้วใช่ป่ะทหารคนนั้นก็คำว่า crawl นะคะ crawl มันแปลว่าคลาน crawled out ก็คือคลานออกมา from under her skirt จากใต้กระโปรงอ่ะก็คลานออกมาแล้วก็พูดว่า and said C C R
AWL นะคะ crawl ตอนนี้ยังไม่มีใครสะกดถูกตก R บ้างตก L บ้างสลับที่บ้างตัว A นะคะ CRA ครูเขียนไม่ชัด AWL ส่วน ED นี่เป็นการเติมเพื่อ tense เฉยๆเป็นเรื่องเล่าอะไรเงี้ยAfter the military officers ran off, the soldier crawled out from under the nun's skirt and said, แล้วก็พูดว่า I can't thank you enough, sister. I can't thank you enough, sister.I can't thank you enough, sister. ก็คือถ้าแปลเป็นไทยคือเหมือนแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงดี sister. คำว่า enough มันแปลว่าพอใช่ไหมคะไม่สามารถขอบคุณพอก็คือเหมือนแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยอ่ะขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่พออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยเพื่อไปเจอเนาะ I can't thank you enough อะก็คือแบบขอบคุณมากเซดคือเซที่แปลว่าพูดอะค่ะเซดนะคะ SAID เซดคือเซพูดI can thank you enough. ขอบคุณมาก sister. ต่อมานะคะSoldier ก็พูดต่อว่า You see, I don't want to go to war to Iraq. I don't want to go to war to Iraq. You see.I don't want to go to war to Iraq. คำว่า enough เมื่อกี้แปลว่าพอค่ะพอเดี๋ยวนะคะพอดีนักเรียนถามเหมือนเราแบบ enough คือแบบพอละไม่ต้องพูดละ enough อะไรเงี้ย I have enough ฉันมีพอละประมาณนี้นะคะ You see เขา you see.มันคือแบบคุณเข้าใจไหมเป็นการเรียกร้องความเข้าใจต่อคนอื่น You see คุณเข้าใจไหมเนี่ย I don't want to go to war WAR นะคะ war ผมไม่อยากไปสงครามที่อิรักอ่ะคือไม่อยากไปอิรักไม่อยากไปแบบไปรบในสงครามอะไรเงี้ยคือหนีทหารมา I don't want to go to war to Iraq.โอเค You see I don't want to go to war to Iraq ทีนี้เขาบอกว่า The nun said ก็คือแม่ชีก็เลยพูดว่า I understand completely I understand completely
แม่ชีก็เลยบอกว่าฉันเข้าใจตอบปกติก็ใช้แค่นี้พอ I understand ฉันเข้าใจแต่ถ้าเราใส่แบบคำว่า completely คือแบบฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้อะไรเงี้ยคือปกติคำว่า completely แปลว่าอย่างสมบูรณ์ตัวมันก่อนนะตัวมันคืออย่างสมบูรณ์อย่างสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไปแปะอยู่กับคำไหนมันก็จะแบบเป็นขีดสุดอะสมมติว่า I understand completely คือแบบฉันเข้าใจอย่างภาษาไทยใช้อย่างถ่องแท้สมมติแบบว่า I completely forgot คือลืมอย่างเงี้ยโอ้ยฉันลืมสนิทเลยอะไรเงี้ยลืมแบบลืมสนิทพอ completely ไปอยู่คำว่า forgot ที่แบบว่าลืมก็คือลืมสนิทอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบคำที่ไปอยู่กับกริยาตัวไหนแล้วความหมายมันก็จะสุดอะไรเงี้ยเข้าใจมากเข้าใจสุดๆเข้าใจอย่างสุดซึ้งเข้าใจอย่างท่องแท้นะคะเคลียร์นะคะเข้าใจอย่างมากใช่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอะไรThe nun said, I understand completely นะคะต่อมาเข้าใจแบบแจ่มแจ้งใช่ต่อมานะคะเขาบอกว่า The soldier added, I hope I'm not rude. The soldier added, I hope I'm not rudeThe soldier added, I hope I'm not rude. Add ในที่นี้หมายถึงว่าแบบเหมือนพูดเพิ่มเติมเข้าไปอ่ะคือจริงๆ the soldier said อะไรก็คือแบบทหารก็พูดเหมือนพูดต่อพูดเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยพูดต่อว่า I hope ผมหวังว่าคำว่า hope ก็คือหวังว่านะคะ I hope ผมหวังว่าผมไม่ได้หยาบคายนะ I'm not rude คำว่า rude คือหยาบคายสมมุติมีคนบอกว่า you are rude เนี่ยคือเขาด่าเราว่าเราหยาบคายอะไรเงี้ยคือ soldier คนนี้กำลังจะพูดอะไรต่อแต่เหมือนเขาออกตัวไว้ก่อนด้วยประโยคนี้นะคะว่าแบบหวังว่าจะไม่เป็นการหยาบคายนะแล้วก็พูดอะไรบางอย่างต่อนะคะ I hope I'm not rude. ผมหวังว่าผมไม่ได้หยาบคายนะ soldier ก็พูดว่าแบบ I hope I'm not rude แล้วก็ประโยคที่เขาพูดต่อเขาบอกว่า but you have a great pair of legs but you have a great pair of legs แต่ถ้าพูดเร็วๆก็จะแบบ you have a great pair of legs ประมาณนี้นะคะBut you have a great pair of legs. ไอ้คำที่ออกตัวว่า I hope I'm not rude ก็คือหมายถึงประโยคเนี้ยหวังว่าจะไม่ได้หยาบคายนะแต่ว่าแบบขาคุณสวยอะ ขาซิสเตอร์เนี่ยสวยจริงๆอะไรเงี้ยคำว่า you have a great legs great legs ก่อน legs คือขานะคะขาสองข้างเรียกว่า legs a pair แปลว่าคู่A pair of legs ก็คือขาคู่แบบคือคุณมีขาแบบขาคู่ที่สวยอะไรเงี้ยคือแปลเป็นไทยประมาณนี้ค่ะคือแบบขาคุณสวยอ่ะ You have a great pair of legs
you have a great pair of legs ไม่ได้จะหยาบคายนะแต่ว่าขาคุณสวย ประมาณนี้ soldier หรือจริงๆแบบโดยปกติใช้คำว่า nice ก็ได้ nice ค่ะ nice ก็คือสวยแหละหรือ great ก็คือแบบสวยมากอะไรเงี้ย great มันแปลว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมมีขาที่เยี่ยมมันก็ไม่ใช่มันต้องมีขาที่สวยอะไรอย่างเงี้ยตาสวยเหรอปกติจะเห็นว่าแบบก็ได้นะคะ nice ก็ nice eyes อย่างเงี้ย great pair of eyes you have a nice pair of eyes มีดวงตาคู่ที่สวยมากyou have a great pair of legs นะคะคุณมีขาสวยไม่ได้ I'm not rude I hope I'm not rude นะคะไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะหยาบคายนะต่อมานะคะเขาบอกว่า a beautiful eyes ก็ได้ beautiful eyes ตาสวยต่อมานะคะเขาบอกว่า the nun replied ก็คือแม่ชี replied แม่ชีก็ตอบมาว่า if you had looked a little higher if you had looked a little higher if you had looked a little higher the nun replied ก็คือแบบแม่ชีก็ตอบว่าเนี่ยเมื่อกี้ถ้าคุณเนี่ยนะได้มองสูงขึ้นอีกนิดนึงอ่ะถ้าอยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องของเทนซึ่งไม่อธิบายแล้วกันจะอธิบายยากแต่ละคนพื้นไม่เท่ากันไม่เป็นไรก็ if you look ถ้าง่ายๆก็คือแบบใช้ง่ายๆแบบง่ายๆก่อน if you look a little higher คือแบบถ้าคุณมอง high คือสูงอะนะคะ high คือสูง higher คือสูงขึ้นสูงกว่านี้อะไรเงี้ยสักนิด a little แบบว่านิดหนึ่ง a little higher สูงกว่านี้อีกนิดหนึ่ง had look คือเหมือนแบบถ้าได้มองแต่จริงๆแล้วไม่ได้มองอะไรเงี้ย if you had looked a little higher เมื่อกี้นะถ้ามองสูงอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะอันนี้เคลียร์นะคะ if you had looked a little higher ต่อมานะคะแม่ชีก็พูดต่อว่า you would have seen a great pair of balls you would have seen a great pair of balls you would have seen a great pair of balls นะคะถ้าใช้ภาษาแบบง่ายๆง่ายๆที่แบบง่ายๆไม่ต้องไปปวดหัวกันก็ you will see อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เอาแบบง่ายๆ you will see คุณจะเห็นอะไรเงี้ยแต่พอดีอันนี้มันเป็น tense ที่แบบของฝรั่งที่แบบว่าเหมือนคุณก็น่าจะได้เห็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณไม่เห็น you would have seen นะคะคือถ้าใครเข้าใจ tense เนี่ยก็คือเข้าใจไปว่าน่าจะได้เห็นในตอนนั้นแต่ถ้าใครไม่เข้าใจอยู่ใช้ง่ายๆก็คือใช้แค่ would see ไปเลยจบ you will see ก็ได้คุณจะได้เห็น a great pair of balls คำว่า balls คำว่าบอลลูกบอลภาษาอังกฤษก็คือแปลว่าไข่ แปลว่าไข่อะไข่แบบไม่ใช่เอกอะไข่แบบลูกอัณฑะอะไรอย่างเงี้ย คำว่า balls นะคะแม่ชีก็บอกว่า if you had looked a little higher ถ้ามองสูงกว่านี้ก็จะได้เห็นว่าฉันก็มีไข่ที่
สวยเหมือนกันนะอะไรเงี้ย you have seen a great pair of balls แล้วก็มันจะมีอีกประโยคหนึ่งเป็นประโยคจบของแม่ชีนะคะเมื่อกี้เจอ a great pair of legs เนอะ pair แปลว่าคู่อะไรที่มันเป็นคู่ก็แบบขาหนึ่งคู่อันนี้ก็ balls เป็นคู่นะ a great pair of balls นะคะ เสร็จแล้วประโยคสุดท้ายของแม่ชีก็บอกว่า I don't want to go to Iraq either I don't want to go to Iraq either I don't want to go to Iraq either ฉันก็ไม่อยากไปอิรักเหมือนกัน either ตัวนี้แปลว่าเหมือนกันนะคะ either I don't want to go to Iraq either เป็นพวกเดียวกันใช่แม่ชีก็เป็น soldier เหมือนกันก็เลยต้องปลอมตัวหนีทหารฉันก็ไม่อยากไปอิรักเหมือนกันeither นี่เอาไปใช้แล้ว I don't want to go either ฉันไม่อยากไปเหมือนกันอะไรเงี้ยI don't want to go to Iraq either. อันนี้ก็เป็นเรื่อง hide and seek แม่ชีหนีทหารอะไรแบบนี้จะได้จำได้ไงจะได้จำได้บางทีแบบจำไม่ค่อยได้เวลาได้ยินประโยคอะไรเงี้ยสอนเป็นประโยคธรรมดาแล้วมันจำไม่ได้มันลืมอันนี้ตื่นมาก็ยังจำได้เผื่อจะเอาไปฝันอีกอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นเรื่อง hide and seek นะคะก็จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นคำศัพท์ที่แบบไม่รู้ทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่เข้าใจตรง balls ตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะ ประมาณนั้นทีนี้ลองเทสนะแล้วตอนนี้รู้ศัพท์แล้วโอเครู้ศัพท์เข้าใจเรื่องแล้วนะคะ ให้ลองฟัง either สามารถวางไว้ส่วนไหนของประโยคปกติจะอยู่หลังอะค่ะแปลว่าแบบเหมือนคำว่า to แบบเนี้ย me too อะไรเงี้ยเหมือนกันใช่ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวให้ลองก็เนี่ยไปฝึกไปฝึกเล่าใช้ to ก็ได้ค่ะง่ายๆมันเหมือนกันนะคะไปฝึกเล่าเหมือนแบบจะไปเล่าให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยฝึกพูดซ้ำๆนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังอีกรอบนะคะแล้วทีนี้ลองฟังแบบไม่แปลฟังแบบเข้าใจคือจบอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยมันไปเข้าใจคือจบแบบนี้นะคะฝึกคุณนอกจากฝึกภาษาแล้วยูต้องฝึกจะไม่แปลด้วยนะเพราะว่าเราแบบสมัยเราเรียนภาษาอังกฤษมาในโรงเรียนเนี่ยเขาเน้นการแปลมากเลยเน้นแบบเน้นแปลอะไรเงี้ยเราก็จะติดแปลทีนี้ลองฟังนะคะ hide and seek a soldier ran up to a nun out of breath he asked please may I hide under your skirt I'll explain laterThe nun agreed. A moment later, military police officers ran up and asked, Sister, have you seen a soldier? The nun replied, He went that way. After the military police officers ran off, the soldier crawled out from under her skirt and said, I can't thank you enough, sister. You see, I don't want to go to war to Iraq. The nun said,I understand completely. The soldier added, I hope I'm not rude, but you have a great pair of legs. The nun replied, If you had looked a little higher, you'd have seen a great pair of balls. I don't want to go to Iraq either. So, that's it. That's all about hide and seek. รู้เรื่องมา เล่าสุดท้ายรู้เรื่องมา ใครที่เพิ่งเข้ามาตามเพจอะค่ะให้ไปไล่ฝึกได้เลยนะในวิดีโอในเพจวิดีโอในเพจเนี้ยลองไล่ฝึกทีละวิดีโอเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะจำได้ เห็นเป็นภาพเรียกว่าเห็นภาพเลยค่ะ
มีย้อนดูย้อนดูได้หมดเลยค่ะปกติครูจะมาไลฟ์สดให้วันอาทิตย์2 ทุ่มคือถ้าไม่มาวันอาทิตย์2 ทุ่มว่างๆเปิดเข้ามาในเพจก็ดูย้อนหลังได้หมดเลยคือไม่เคยลบออกนะคะสามารถแบบไล่ฝึกทีละคลิปอะไรเงี้ยได้Neither ใช่ Line app อ๋อถ้าเป็นนักเรียนแฟนเพจใหม่อะค่ะสามารถแอดไลน์ได้ Line แอดครูแบมอังกฤษนะคะก็แบบเวลามีไลฟ์หรือว่ามีประกาศอะไรก็ตามเนี่ยก็จะส่งแจ้งทางไลน์มันง่ายกว่านะคะ Dirty Joke มันก็ไม่ Dirty ค่ะจริงๆถ้าแบบ Dirty Joke จริงๆเนี่ยแบบเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่กล้าเอามาเล่าได้แต่อ่านแล้วก็ขำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามเลือกเรื่องที่มันไม่ได้แบบ not that dirty คือไม่แบบไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ประมาณนึงก็กำลังดีกำลังดีเรื่องเนี้ยโอเค good job ครูแบมคลับสมัครแล้วได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันครูแบมคลับก็คือเจอกัน1 ธันวานี้เรียนไปเลย1 ปีใช่เรามีทั้งเยาวชนมีแบบหลายเพศหลายวัยแล้วก็ต้องเลือกกลางๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะตกใจโอเคเปิดอีกทีปีหน้ากลางปีหน้าเลยค่ะประมาณ6 เดือนอะ5-6 เดือนอะจะเปิดทีนึงไม่เปิดบ่อยเพราะว่ามัน1 ปีอะเราต้องแบบมีการทำเทสทุกสัปดาห์ในช่วงแรกก็จะครูก็จะแบบต้องจัดเวลาเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยครูแบมคลับมันยาวมันเป็นปีก็จะ5 เดือน6 เดือนเปิดครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะว่าอาทิตย์หน้าเวลา2 ทุ่มตรงบนเพจนี้นะคะThank you for watching and I'll see you again next time. Bye.